วันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะนำเรื่องราวในพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับที่พูดถึงความยินดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวของชนชาติอิสราเอลนะครับเป็นความยินดีที่เห็นจากกษัตริย์ของดาวิดในการที่นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นมาที่นครของดาวิดนะครับพระธรรมตอนนี้อยู่ใน2ซามูเอลบทที่6นะครับแต่เราจะอ่านในข้อที่12ด้วยกันนะครับพี่น้องมีพระวจนะของพระเจ้ามั้ยครับอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3มีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระยาเวทรงอวยพรครอบครัวของโอเบกเอโดมและทุกสิ่งที่ของเขานั้นด้วยหีบของพระเจ้าดังนั้นดาวิดจึงเสด็จขึ้นไปนำหีบของพระเจ้าจากบ้านของโอเบกเอโดมถึงนครดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความชื่นชมยินดีเมื่อเรามีความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพระคำของพระองค์ที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราและให้เราพบสันติสุขของพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเช้าวันที่4กรกฎาคมปี1950นะครับฟอร์เรนเซดิกนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเธอว่ายน้ำนะครับตั้งใจที่จะว่ายน้ำจากเกาะคาตาลินานะครับซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากแคลิฟอร์เนียเป็นระยะทาง26ไมล์หรือประมาณสัก42กิโลนะครับปัญหาและอุปสรรคของเธอก็คือว่าในวันนั้นเป็นวันที่มีหมอกและเป็นน้ำที่ทะเลนั้นก็มีความเย็นอยู่นะครับเธอตั้งใจที่จะว่ายน้ำข้ามช่องแคบอันนี้นะครับเธอเริ่มต้นในการที่จะว่ายน้ำไปแต่อุปสรรคของเธอก็คือน้ำในทะเลนั้นเย็นและมีหมอกทำให้เธอไม่สามารถที่จะมองเห็นชายฝั่งแคลิฟอร์เนียได้สิ่งที่ทำได้ก็คือโค้ชหรือพี่เลี้ยงของเธอนั้นก็พายเรือไปข้างๆแล้วคอยบอกเส้นทางว่าควรจะไปเส้นทางไหนเนื่องจากว่าเธอว่ายน้ำเป็นระยะเวลาที่นานถึง15ชั่วโมงนะครับความเหนื่อยล้าและการที่ไม่สามารถเห็นชายฝั่งได้นั้นเนื่องจากมีหมอกที่บังตาอยู่เธอจึงบอกกับคนในเรือนั้นบอกว่าให้ดึงตัวเธอขึ้นมาส่วนพี่เลี้ยงนั้นก็บอกว่าให้พยายามอีกนิดนึงใกล้ถึงฝั่งแล้วแต่เธอเนื่องจากว่าเธอมองไม่เห็นเธอจึงบอกว่าให้ดึงเธอนั้นขึ้นเรือและเธอก็ยุติในการว่ายน้ำในครั้งนั้นทั้งที่ระยะทางที่เหลืออยู่นั้นเพียงแค่1ไมล์หรือ 1.6 กิโลเมตรเท่านั้นเองต่อมาเธอบอกว่าฉันไม่ได้โทษตัวเองถ้าฉันสามารถมองเห็นชายฝั่งฉันคิดว่าฉันสามารถทำได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำเย็นหรือความกลัวหรือความเหน็ดเหนื่อยแต่สิ่งที่ทำให้ฉันล้มเหลวนั้นคือหมอกหลังจากนั้น3เดือนนะครับเธอก็กลับมาว่ายใหม่ในเดือนตุลาคมเธอได้ว่ายน้ำและสามารถพิชิตเส้นทางนี้ได้และสิ่งที่สำคัญก็คือเธอสามารถทำลายสถิติลงได้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดกับเราแม้ว่าบางครั้งเรามีความพยายามหรือความตั้งใจนะครับอย่างดีที่สุดในการทำบางสิ่งบางอย่างแต่อาจจะมีหมอกที่คอยบังตาเราและทำให้เราไม่สามารถไปถึงฝั่งได้ผลที่เกิดขึ้นบางทีอาจจะทำให้เราความตั้งใจหรือความพยายามของเราดีที่สุดแล้วนั้นทำให้เราหมดหวังและเราก็ไม่สามารถไปต่อได้เหตุการณ์นี้เหมือนในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับประวัติศาสตร์ของคนชาติอิสราเอลเนี่ยหีบพันธสัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของพระเจ้าที่จะอยู่กับเขาและชนชาติอิสราเอลนั้นมองดูว่าที่เยรูซาเล็มนั้นเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนบ้านที่พระเจ้าจะสถิตอยู่ที่นั่นถ้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่เยรูซาเล็มนั่นหมายความว่าความชื่นชมยินดีของเขาก็จะอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นเล็งถึงสิ่งที่ล้ำค่าของชนชาติอิสราเอลหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความชื่นชมยินดีนะครับที่บ่งบอกว่าพระเจ้านั้นสถิตอยู่กับเขาเมื่อใดหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่กับคนของพระเจ้าและคนของพระเจ้าพร้อมด้วยจิตใจที่แสวงหาพระเจ้าพร้อมด้วยจิตใจที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราเห็นการอวยพรของพระเจ้าเหนือชนชาติอิสราเอลเสมอๆดังนั้นเองเป็นความปรารถนาที่ของดาวิดที่ในการที่จะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับมาที่เยรูซาเล็มนะครับในความตั้งใจนี้เป็นความตั้งใจถึง2ครั้งด้วยกันนะครับหีบพันธสัญญาตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าชาวฟิลิสเตียเนี่ยนำหีบพันธสัญญานั้นไปหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกคนฟิลิสเตียยึดไปประมาณ20ปี
นะครับที่ไม่ได้อยู่ในเยรูซาเล็มในเวลานั้นคนของพระเจ้าไม่ได้แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงคนของพระเจ้าไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นออกรบท้ายสุดแล้วคนฟิลิสเตียนั้นก็ยึดไปนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาหลงลืมในทางของพระเจ้าและเขาไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นดาวิดเมื่อมาถึงสมัยของดาวิดดาวิดจึงมีความตั้งใจในการที่จะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับมาที่เยรูซาเล็มเพราะว่านั่นคือแสดงถึงความชื่นชมยินดีที่จะเกิดขึ้นท่ามกลางประชาชาติในการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาครั้งที่1 นะครับหีบนั้นเคลื่อนย้ายจากบ้านของอามีนาดับนะครับบ้านของอามีนาดับการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญามาที่เยรูซาเล็มนั้นสิ่งที่ดาวิดได้จัดเตรียมก็คือนำเกวียนเล่มใหม่นะครับเพื่อจะเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญานะครับการเคลื่อนย้ายนั้นของบ้านของอามีนาดับนะครับก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกนะครับที่จะเดินทางมาที่เยรูซาเล็มนะครับต้องลงใต้ลงมานิดนึงแล้วก็ย้อนขึ้นไปที่เยรูซาเล็มระยะทางประมาณ10กิโลก็ไม่ได้ไกลมากนะครับเมื่อเทียบแล้วแต่อุปสรรคปัญหาก็คือว่ามันเป็นภูเขานั่นเองเส้นทางนี้เต็มไปด้วยที่ลุ่มที่ดอนนะครับเขาก็เลยใช้เกวียนในการขนย้ายหีบพันธสัญญาการเดินทางนั้นไม่ได้ราบเรียบจากเคลิยาตเยลาอิมบ้านของอามีนาดับนั้นไปเยรูซาเล็มนั้นต้องขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเป็นทางเป็นภูเขานะครับการนำมาครั้งแรกนั้นดาวิดได้นำหีบพันธสัญญาผ่านในเหตุการณ์ตอนนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับโคในการที่เทียมเกวียนนั้นได้สะดุดนะครับทำให้หีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นกำลังจะล้มอุซานะครับอุซาที่จะยื่นมือที่จะไปแตะหีบพันธสัญญาเพื่อพยุงเอาไว้เพื่อไม่ให้หีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นล้มลงออกจากเกวียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอุซานั้นได้เสียชีวิตทันทีดาวิดนั้นใช้วิธีเดียวกับคนฟิลิสเตียในการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาอุซานั้นไม่ใช่คนเลวีนะครับแต่ไปทำหน้าที่แทนคนเลวีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องความกระตือรือร้นในการที่จะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปนั้นต้องควบคู่กับการเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าเราจะตั้งใจในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาให้เรากระทำอย่างไรก็ตามในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับเป็นพระธรรมที่พูดถึงกฎระเบียบต่างๆของพระเจ้าที่มอบให้กับชนชาติอิสราเอลถ้าพี่น้องได้อ่านพระธรรมฉบับนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีคำว่าระวังและจงกระทำตามอยู่เสมอๆมีการเตือนในการที่จะกระทำตามสิ่งที่พระเจ้าแนะนำเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหีบพันธสัญญาไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อุซานั้นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดาวิดโกรธพระเจ้าอย่างมากที่เกิดขึ้นความโกรธของดาวิดพุ่งขึ้นจนในที่สุดพัฒนาเป็นความกลัวดาวิดกลัวพระเจ้าดาวิดเป็นสหายของพระเจ้าใช่ไหมครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าดาวิดเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากแต่ในเวลานี้ดาวิดโกรธพระเจ้าในสิ่งที่ดาวิดตั้งใจที่จะทำให้กับพระเจ้าและสิ่งนี้ทำให้ดาวิดเกิดความกลัวในความสัมพันธ์กับพระเจ้าดาวิดตั้งชื่อสถานที่นั้นว่าเปเรสอุสาแปลว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดแก่อุสานั่นเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นความตั้งใจดีในการรับใช้พระเจ้าพังทลายลงมันไม่เกิดผลไม่สามารถทำไปต่อได้ดาวิดโกรธและเศร้าใจและเกิดความกลัวต่อพระเจ้าดาวิดเลยหยุดในการที่จะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับไปที่เยรูซาเล็มสิ่งที่ดาวิดทำก็คือดาวิดเลี้ยวซ้ายและเอาหีบของพันธสัญญาของพระเจ้านั้นไปที่บ้านโอเบกเอโดมได้มาครึ่งทางเท่านั้นเองนะครับและเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่ไหนการอวยพรอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับดังนั้นการอวยพรของพระเจ้าจึงตกไปอยู่ที่บ้านของเอเบกเอโดมนั่นเองการอวยพรของพระเจ้าเกิดขึ้นที่นั่นหลังจากนั้นเป็นเวลา3เดือนดาวิดได้มีการทบทวนและตั้งใจที่จะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดาวิดได้ข่าวว่าบ้านของโอเบกเอโดมนั้นได้รับการอวยพรจากพระเจ้าดาวิดจึงกลับมาทบทวนตัวเองว่าจะทำอย่างไรที่จะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับมาที่เยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งดาวิดปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ทำในสิ่งที่ควรจะทำเมื่อความโกรธของดาวิดลดลงเมื่อความกลัวของดาวิดลดลงสามารถควบคุมตัวเองได้สามารถควบคุมสติตัวเองได้และทบทวนในสิ่งที่ตัวเองดำเนินชีวิตผิดพลาดไปนั้น
ดาวิดได้กลับมาและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในการนำหีบพระสัญญาของพระเจ้ากลับมาที่เยรูซาเล็มครั้งนี้ดาวิดได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่และได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าแนะนำมาตลอดเวลานั่นคือการเคลื่อนย้ายหีบพระสัญญาของพระเจ้าโดยโปโลหิตและการเคลื่อนย้ายนั้นใช้วิธีการหามหีบพันธสัญญานะครับดาวิดจัดเตรียมโปโลหิตและเพื่อจะนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นไปที่เยรูซาเล็มครั้งนี้ประสบความสำเร็จดาวิดเกิดความชื่นชมยินดีอย่างมากความชื่นชมยินดีนั้นกลับไปสู่ประชากรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันความยินดีนั้นเปี่ยมล้นเขาแสดงออกด้วยการเต้นโลดในพระคัมภีร์ได้บรรยายบอกว่าดาวิดได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการถอดชุดของกษัตริย์ออกเพื่อลำถวายแด่พระเจ้าความชื่นชมยินดีเพราะว่าได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสำเร็จนั่นเองความเป็นความชื่นชมยินดีที่มาถึงตัวเขามาถึงครอบครัวเขาและถึงคนรอบข้างที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เองทำให้เราสามารถเรียนรู้ถึงความชื่นชมยินดีของดาวิดที่เป็นความชื่นชมยินดีที่เต็มเปี่ยมล้นในชีวิตของเขาที่แสดงออกมาจนคนอื่นสามารถเห็นได้เราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นความชื่นชมยินดีจะเปี่ยมล้นในชีวิตของเราได้อย่างไรจากเหตุการณ์นี้ที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้กันสิ่งแรกก็คือว่าเราชื่นชมยินดีเพราะว่าเรามั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าเอเมนไหมครับเรามั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าก็คือเรารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราการกระโดดโลดเต้นเมื่อหีบพระสัญญาของพระเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มเพราะเขากำลังบอกว่านั่นคือการทรงสถิตของพระเจ้าที่มาถึงประชากรของพระเจ้าแล้วทำให้เกิดความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นนั่นคือสมัยพระคัมภีร์เดิมส่วนในสมัยพระคัมภีร์ใหม่หรือในยุคของเรานั่นเองยุคของพระคุณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเครื่องมัดจำในชีวิตของเราในการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นเครื่องมัดจำไม่ใช่สัญลักษณ์แต่เป็นเครื่องมัดจำหีบพระสัญญาของพระเจ้าในอดีตเป็นสัญลักษณ์แต่วันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่กับเราทำให้เรามั่นใจทำให้เรารู้ว่านี่คือเครื่องมัดจำว่าพระเจ้าสถิตกับคนของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือการที่เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราแน่นอนเมื่อเราได้รับความรอดเรากลับใจใหม่เราสำนึกบาปที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าความรอดเราได้เลยใช่ไหมครับและเมื่อเราบังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่นี้เองทำให้เรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่กับเราในพระคัมภีร์บอกว่าเราจะร้องเรียกพระองค์ว่าอับบาคือพระบิดาความสัมพันธ์เรากับพระเจ้านั้นจะเปรียบเสมือนพ่อที่อยู่กับเราเสมอเอเมนไหมครับนั่นคือความสัมพันธ์นั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่ทำงานในชีวิตของผู้เชื่อมัดจำเราว่าเราได้รับความรอดแล้วจากพระเจ้ามัดจำว่าเรานั้นได้รับเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วเอเมนไหมครับพระเจ้าสถิตกับเราแล้วในชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อดังนั้นการทรงสถิตจึงนำมาซึ่งการความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเปาโลใช้คำสั่งว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระเจ้าทุกเวลาเป็นคำสั่งเปาโลบอกว่าจงชื่นชมยินดีคำว่าจงคือคำสั่งใช่ไหมครับดังนั้นความชื่นชมยินดีจึงไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่เราสามารถจะชื่นชมยินดีได้เพราะความชื่นชมยินดีนั้นคือความมั่นใจว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเอเมนไหมครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอะไรนะครับผมเคยเดินทางไปพันธกิจนะครับแล้วประกอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดอุบัติเหตุนะครับรถตกที่ข้างทางสิ่งที่พระเจ้าพูดกับผมวันนั้นก็คือว่าพระเจ้าบอกกับผมว่าจงชื่นชมยินดีได้ทุกเวลาหรือเปล่านะครับผมก็ฉุดคิดขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจที่จะชื่นชมยินดีช่วยดูแลน้องๆที่เกิดอุบัติเหตุในเวลานั้นขอบคุณพระเจ้าได้มากมายรถที่ตกลงไปคูไม่มีน้ำรถที่ตกลงไปไม่พลิกคว่ำรถที่ตกลงไปไม่เสียหายอะไรยังขอบคุณพระเจ้าได้อีกหลายๆเรื่องขอบคุณพระเจ้าที่มีคนมาช่วยขอบคุณพระเจ้าที่มีคนพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วเราสามารถตามน้องที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งไม่ได้เจ็บอะไรมากนักบางคนก็น้ำเลือดน้ำดาวไหลบางคนก็เย็บแผลที่แขนแต่ไม่มีการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับทุกเวลาเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เราสามารถยินดีชื่นชมยินดีในพระเจ้าดังนั้นความชื่นชมยินดีจึงเป็นความรู้ที่แปลเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจ
ที่เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าสถิตกับเราและเรามั่นใจสิ่งนั้นเองไหมครับความชื่นชมยินดีจึงเกิดขึ้นกับเราผมจะให้พี่น้องทำบางสิ่งบางอย่างพี่น้องพร้อมไหมครับตั้งใจนะครับถ้าผมบอกให้ทำอะไรให้ทำทันทีนะครับ1 2ยิ้มครับเห็นไหมครับบางทีเมื่อเรายิ้มออกมาและหันไปหัวเราะกับคนข้างๆความชื่นชมยินดีก็อยู่กับเราเสมอเห็นไหมครับพระเจ้าดีไซน์หน้าตาให้เราสามารถยิ้มได้และรอยยิ้มของเรานั่นเองบ่งบอกถึงว่าพระเจ้าสถิตกับเราเห็นไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเวลาเมื่อเนี่ยหน้าจะค่อนข้างตึงนะครับแล้วคนก็จะบอกว่าพี่เอ๋นี่เป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมต้องพยายามยิ้มออกมาเพราะว่าผมมีความชื่นชมยินดีอยู่ภายในนั่นคือสันติสุขของพระเจ้าเราต้องยิ้มออกมาเห็นไหมครับพี่น้องยิ้มแล้วโลกเปลี่ยนเห็นไหมครับ นะครับนั่นคือความชื่นชมยินดีไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับเรามั่นใจในพระเจ้าในโบราณนั้นถ้าธงของกษัตริย์ปักอยู่ที่ปราสาทของพระมหากษัตริย์หรือกษัตริย์ที่อยู่ที่นั่นประชาชนจะเกิดความมั่นใจและเกิดความรู้สึกว่าปลอดภัยและมีสันติสุขที่เกิดขึ้นธงที่เราปักอยู่ในชีวิตของเรานั่นคือความมั่นใจในพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตกับเราเห็นไหมครับเมื่อเรามั่นใจว่าพระเจ้าสถิตกับเราเราจึงจะเกิดความชื่นชมยินดีไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับที่จริงแล้วพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเสมอและพระองค์ทรงใกล้ชิดเราเราสามารถรับรู้ได้ของการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราตราบใดที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์นี้คือความสัมพันธ์ที่พระเจ้าปรารถนามีกับเราเสมอเอเมนไหมครับเมื่อเราได้เฝ้าเดี่ยวเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์เมื่อเราได้อธิษฐานเมื่อเราได้นมัสการพระเจ้าเมื่อเราได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไปเราจะรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราและการทรงสถิตของพระเจ้านั้นนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเอเมนไหมครับดังนั้นวันนี้เราสามารถชื่นชมยินดีได้อย่างเปี่ยมล้นเพราะว่าพระเจ้าสถิตกับเราเห็นไหมครับเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านนั่นคือประการที่1ประการที่2ชื่นชมยินดีเพราะเราดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้าชื่นชมยินดีเพราะเราดำเนินชีวิตในพระคำของพระเจ้าจะชื่นชมยินดีได้เพราะเราดำเนินชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าเราเห็นได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งแรกในการเคลื่อนหีบพันธสัญญาของพระเจ้าดาวิดได้ทำผิดวิธีของพระเจ้าไปใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความตั้งใจดีนะถึงแม้ว่ามีสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่ทำให้กับพระเจ้าทำให้กับประชากรของพระเจ้าและจะนำความชื่นชมยินดีมาแน่ๆในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีของดาวิดที่ตั้งใจทำนั้นผิดพลาดล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยนะครับเหตุการณ์ทั้งนี้เราได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการละเลยในสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดแนะนำหรือการที่เราลืมในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้จดจำและในสิ่งที่เราทำอย่างเคยชินเป็นเหตุทำให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นดาวิดเคยชินหรือลืมก็ได้เอาอุสามาเพราะอุสาอยู่ที่บ้านก็บอกว่างั้นเอาอุสาขนมาก็แล้วกันจึงเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นความเคยชินในการดำเนินชีวิตของเราเป็นเหตุทำให้เราผิดพลาดในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าหรือเปล่าหรือการที่เอาแต่ความสะดวกสบายเอาเข้าไว้ก่อนนะครับโดยที่การที่เคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาโดยใช้เกวียนนั่นเองทำแบบเดียวกับพวกฟิลิสเตียนะครับและไม่ได้ใช้โปรหิตในการหามแน่นอนการที่จะเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปที่เยรูซาเล็มนั้นต้องใช้ระยะทางถึง10กิโลถ้า10กิโลเป็นทางราบก็สบายใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยภูเขาที่คดเคี้ยวมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงตลอดระยะเวลา10กิโลเมตรดังนั้นการเคลื่อนย้ายจึงเป็นสิ่งที่ยากดาวิดใช้วิธีง่ายๆโดยการขนเกวียนก็แล้วกันเดี๋ยวคนแบกหามอาจจะเหนื่อยและเป็นไปไม่ได้เขาก็เลยใช้วิธีการเกวียนดังนั้นจึงเป็นวิธีที่ผิดต่อพระเจ้านะครับและเมื่อดาวิดได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าทำให้เขาได้เริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับมันมีที่บอกว่ามีทางอยู่สองทางทางหนึ่งคือทางที่กว้างอีกทางหนึ่งคือทางที่แคบทางที่ดูสะดวกสบาย
ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับอยากทำอะไรก็ทำไม่รู้จักคำว่าวินัยเส้นทางนี้คือเส้นทางสู่หายนะที่เกิดขึ้นแต่เส้นอีกเส้นทางนึงเป็นเส้นทางที่ต้องมีความเพียรพยายามมีความอุตสาหะมีความบากบั่นมุ่งมั่นในการที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เส้นทางนั้นคือเส้นทางที่แคบแต่เส้นทางที่แคบนั้นกลับไปสู่เส้นทางสู่อนาคตที่กว้างไกลนั่นคือเส้นทางการมีวินัยในชีวิตของเราดังนั้นการดำเนินชีวิตที่มีวินัยในชีวิตจะนำไปสู่ชีวิตของเราเองไหมครับเขาบอกว่าคนที่ขาดวินัยก็ไปสู่ความตายใช่ไหมในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้พระเยซูสอนบอกว่าให้เราเลือกทางแห่งชีวิตทางแห่งความชอบธรรมทางนั้นคือทางไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งเราจะเดินไปในทางของพระองค์เองไหมครับนั่นคือทางที่แคบบัญญัติของพระเจ้านั้นมีเหตุมีผลสำหรับเราเสมอนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือบัญญัติของพระเจ้านั้นมีเหตุมีผลกับเราเสมอทำไมต้องหามทำไมต้องให้ปุโรหิตพี่น้องสามารถศึกษาจากพระวจนะของพระเจ้าได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ที่ผมได้มีการเรียนรู้มีหลายเรื่องมากที่สอนชีวิตผมไม่เพียงแค่แง่มุมนี้แต่อีกหลายเรื่องมากที่สอนแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าการรู้พระวจนะของพระเจ้านั้นนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีนำมาซึ่งการดำเนินชีวิตที่เราจะไม่ผิดพลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าเห็นไหมครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้นะครับเมื่อเราดำเนินชีวิตในหลักการของพระเจ้าที่ถูกต้องเมื่อเราดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเราจะไม่กังวลแต่กลับกันการดำเนินชีวิตที่ผิดทางเราจะรู้สึกกังวลแม้ว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จไปแล้วใช่ไหมเหมือนว่าวันนี้เราเข้าห้องสอบแล้วเรากำลังทำข้อสอบอยู่แล้วเรามั่นใจมากในสิ่งที่เราทำสูตรที่เราจดจำไว้เราสามารถทำปื๊ดเสร็จภายใน15นาทีซึ่งเขาให้สอบ1ชั่วโมงแต่เราทำได้15นาทีแล้วเราก็ออกจากห้องสอบพี่น้องเคยเป็นไหมครับผมตอนสมัยเรียนผมเป็นแบบนั้นจริงเพราะเรามั่นใจในสูตรที่เราจำได้ไงเรามั่นใจในวิธีในการที่เราจะแก้โจทย์แล้วเราพอทำได้เราออกมาแล้วผลข้อสอบมามันก็เป็นไปตามนั้นจริงเราสอบผ่านเราได้คะแนนจากข้อสอบที่เราทำได้แต่เพื่อนอยู่ในห้องเป็นชั่วโมงแล้วออกมาแล้วก็ไม่เกิดความมั่นใจดังนั้นเองเมื่อเราดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเนี่ยเราจะเกิดความมั่นใจในชีวิตของเราเห็นไหมครับและความมั่นใจนั้นนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีแม้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันอาจจะยากมันอาจจะลำบากแต่มันจะประสบความสำเร็จเห็นไหมครับดังนั้นชีวิตคริสเตียนจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอคริสตจักรเราสนับสนุนให้คนเรียนพระวจนะของพระเจ้าเรามี NBC ใช่ไหมครับมีเรียนพระวจนะของพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ผมอยากหนุนใจให้พี่น้องเรียนพระวจนะของพระเจ้าตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าอยากที่จะรู้จักพระเจ้าเราสนับสนุนคนให้ไปเรียนในสถาบันพระคัมภีร์นะครับเราก็ส่งคนไปเรียนใครอยากจะเรียนเมื่อผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแล้วไปเรียนพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราเรียนทำให้เรามีกรอบของพระวจนะของพระเจ้านั่นคือการที่เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและเราเดินตามทางของพระองค์เอเมนไหมครับตามหลักการของพระเจ้าวันอาทิตย์คือวันซาบาโตคือวันที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าพี่ผมนมัสการพระเจ้าอยู่ที่บ้านได้ไหมถ้าเราติดธุระจำเป็นจริงๆในการที่จะมาคริสตจักรได้ก็สามารถเป็นไปได้เพราะเราไม่สามารถที่จะมาคริสตจักรได้ผมเชื่อพระเจ้ามา30ปีผมไม่เคยขาดคริสตจักรแม้สัปดาห์เดียวผมขอท้าทายพี่น้องแม้สัปดาห์เดียวก็ไม่เคยขาดคริสตจักรไม่ใช่เพราะว่าโอ้โหอาจารย์เคร่งไปหรือเปล่ามันเคร่งไปไหมที่เราจะทำแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องความเคร่งแต่เป็นเรื่องการเดินตามพระวจนะของพระเจ้าและเป็นเรื่องความชื่นชมยินดีเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าเห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องความเคร่งพี่เลี้ยงของผมบอกว่าการมาคริสตจักรคือการที่เรามาด้วยความชื่นชมยินดีมาด้วยสันติสุขของพระเจ้าผมยังจำได้เลยว่าผมมีปัญหากับพี่เลี้ยงผมทะเลาะกับพี่เลี้ยงนะครับผมก็มาคริสตจักรแต่ผมจะไปอยู่หลังโบสถ์นะครับแล้วพอรู้ว่าพี่เลี้ยงจะมาหลังโบสถ์ผมก็จะไปหน้าโบสถ์นะผมก็จะทำแบบนี้นะครับทั้งวันเลยนะครับตอนเช้านะครับจนในที่สุดเนี่ยพี่เลี้ยงมาดักเจอหลังโบสถ์นะครับผ
ผมกำลังนั่งอยู่ดีกระโดดมานั่งข้างผมปึ๊กแล้วก็ล็อกคอผมแล้วก็คุยสิ่งที่เขาพูดกับผมคำแรกคือขอโทษนะเฮ้ยเราผิดนี่หว่าเราไม่ได้เราหนีเขาเพราะเราผิดแต่เขาล็อกคอแล้วบอกขอโทษแล้วก็นำความคืนดีกลับคืนมาแต่ผมก็ไม่ได้ขาดคิดจักยังมาคิดจักเหมือนเดิมนะครับการมาคิดจักนั่นคือคำสั่งของพระเจ้าเองไหมครับพี่น้องลองไปอ่านดูว่าคำสั่งของพระเจ้าเรื่องวันซาบาโตคืออะไรวันซาบาโตคือวันที่สำคัญมากๆที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ให้กับคนของพระเจ้าเพื่อแสวงหาพระเจ้าพี่น้องต้องมีวันซาบาโตของท่านกับพระเจ้าเองไหมครับแล้ววันซาบาโตนั้นคือวันที่เรามาเฉลิมฉลองร่วมกันมาแสดงความชื่นชมยินดีในพระเจ้าด้วยกันนะครับดังนั้นเองเราจะเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ได้เราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเลือกเมื่อเราเลือกทางที่ถูกต้องเราจะเห็นความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นเราจะปลอดภัยเมื่อเราดำเนินอยู่ในหลักการของพระเจ้าเอเมนไหมครับวิถีของคนชอบธรรมนั้นจะมีแสงสว่างขึ้นอยู่เรื่อยๆนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าบอกเราจะสว่างขึ้นดุจดวงตะวันที่ค่อยๆสว่างขึ้นวันนี้ไม่ได้บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเรากลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ทันทีไม่ใช่นะครับหรือเป็นซุปเปอร์คริสเตียนทันทีไม่ใช่แต่เราค่อยๆเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเมื่อเราถ่อมใจลงกับพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเมื่อเราตั้งใจที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะทำให้เราชีวิตเรานั้นเติบโตขึ้นและรู้จักถึงพระบุตรของพระเจ้าเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนานะครับพี่น้องครับแม้ว่าหีบนั้นจะอยู่ทางไกลและมันยากลำบากแต่เราจะไม่ใช้โคในการเคลื่อนหีบเอเมนไหมครับการที่จะเดินชีวิตที่ถูกต้องต้องจ่ายราคาถ้าพี่น้องจ่ายราคาในการดำเนินชีวิตพี่น้องจะมั่นใจและเราจะมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะมีความชื่นชมยินดีเมื่อเราดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเอเมนไหมครับเราจะไม่กลัวว่าใครจะมาว่าเราถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเองอยากหนุนใจพี่น้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับประการสุดท้ายประการที่3นะครับชื่นชมยินดีเพราะว่าทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าชื่นชมยินดีเพราะว่าเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้สร้างเราเราจะรู้สึกประสบความสำเร็จและความยินดีนั้นจะอยู่กับเราที่จริงแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าต่ออิสราเอลนั้นก็คือให้หีบพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นสัญลักษณ์และตั้งอยู่ในวิหารของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าอิสราเอลนั้นได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปออกรบกับคนฟิลิสเตียพี่น้องคะเหตุการณ์ตอนนี้น่าศึกษามากคนอิสราเอลกำลังรบกับคนฟิลิสเตียอยู่เขาบอกโอ้ต้องแพ้แน่ๆเลยคนฟิลิสเตียครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคนอิสราเอลบอกว่าไปเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาออกรบกับเราพระเจ้าจะได้สถิตอยู่กับเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาถึงกองทัพของอิสราเอลคนอิสราเอลโห่ร้องดีใจกันใหญ่เลยหีบมาแล้วหีบมาแล้วจนคนฟิลิสเตียเนี่ยเกิดความกลัวคนฟิลิสเตียนี่กลัวเลยนะครับเอาแล้วครั้งนี้เพราะว่าเขาเคยได้ยินกิตติศัพท์ของพระเจ้ามาตั้งแต่สมัยอียิปต์เพราะฉะนั้นวันนี้ฟิลิสเตียต้องมาเจอหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เขาคลานกลัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนฟิลิสเตียชนะคนอิสราเอลและเป็นเหตุทำให้หีบพันธสัญญาของพระเจ้าตกไปอยู่ที่คนฟิลิสเตียนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าคนอิสราเอลไม่ได้แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะคนอิสราเอลนั้นไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของเขาจริงเขามองหีบพระเจ้าเหมือนดั่งรูปเคารพแต่ไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆไม่ได้เดินติดตามพระเจ้าจริงๆเพียงแค่เอามาแปะเอาไว้และให้เกิดความมั่นใจแต่ตัวเองนั้นไม่ได้แสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงความพ่ายแพ้เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลเพราะว่าเขาไม่ได้แสวงหาและถวายเกียรติแด่พระเจ้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นถูกคนฟิลิสเตียนั้นจับเอาไปยึดไปและเอาไปไว้ในวิหารที่เต็มไปด้วยพระที่เต็มไปด้วยรูปเคารพสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้าพระเหล่านั้นก็ล้มคว่ำลงเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นกับชาวฟิลิสเตียเพราะว่าคนฟิลิสเตียนั้นไหว้รูปเคารพและเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปไว้ในวิหารของรูปเคารพสิ่งที่เกิดขึ้นคนฟิลิสเตียนั้นก็เลยเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้นออกไปจากเมืองของตัวเองไปยังที่บ้านของอามีนาดับในเวลานั้นแล้วการอวยพรของพระเจ้าก็มาตกอยู่ที่บ้านของอามีนาดับและต่อมาก็มาอยู่ที่บ้านของโอเบกเอโดมนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้น
ปรารถนาที่จะอวยพรชนชาติอิสราเอลและอยู่กับเขาและเพื่อเขานั้นจะเป็นพระพรต่อประชาชาติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดาวิดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้านั้นอวยพรเฉพาะครอบครัวของโอเบกเอโดมเท่านั้นเป็นการอวยพรเฉพาะกลุ่มของครอบครัวแต่ไม่ได้อวยพรของประชาชาติพระเจ้าเรียกอับราฮัมออกมาเพื่อเป็นพรต่อชนชาติอิสราเอลใช่ไหมครับใช่และต่อไปกับประชาชาติด้วยไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนของเขากลุ่มเดียวแต่เป็นพระพรต่อประชาชาติดังนั้นเองน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะอวยพรทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าที่ถ่อมใจลงต่อพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรเขาและวันนี้ดาวิดทำสำเร็จครับดาวิดได้นำหีบพระสัญญาของพระเจ้ามาที่เยรูซาเล็มทำอย่างสุดกำลังสุดความสามารถดาวิดเต้นโลดด้วยแสดงความยินดีเพราะว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นสำเร็จในสมัยของเขาก็คือการนำหีบพระสัญญาของพระเจ้ามาที่เยรูซาเล็มและให้ตรงนี้เป็นแหล่งแห่งพระพรที่จะกระจายไปดังประชาชาตินั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เกิดขึ้นและดาวิดประสบความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำดาวิดเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าดาวิดไม่ได้เอาความเป็นกษัตริย์ของตัวเองออกมาดาวิดปลดเสื้อของตัวเองที่ในฐานะที่เป็นกษัตริย์และเฉลิมฉลองร่วมกันกับประชาชนประชากรของเขาความชื่นชมยินดีนั้นไปทั่วทุกแห่งในเยรูซาเล็มในเวลานั้นเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตดาวิดได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเขาและสิ่งที่เขาทำนั้นนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีเขาทำเป็นแบบอย่างให้กับคนของเขาด้วยดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างในการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าวันนี้เราดำเนินชีวิตและรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเราและเราได้ทำสำเร็จในพระประสงค์ของพระเจ้าแม้ว่าเราจะต้องจ่ายราคาแม้ว่าเราจะเหนื่อยเราจะเกิดความชื่นชมยินดีไหมครับผมรู้จักพระเจ้าแรกๆแล้วรู้ว่าเราต้องดูแลลูกแกะโหเราต้องเดินทางไกลมากบ้านผมอยู่จรัญสนิทวงสายใต้ส่วนลูกแก่นั้นอยู่มินบุรีผมก็ไปเปิดกลางแผนที่ดูว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่ามันแผนที่มันตกคนละมุมของกรุงเทพเลยนะครับต้องเดินทางและสมัยนั้นมินบุรีคือถนนดินแดงนะครับกลับบ้านนี่สาวผมออกมานี่เป็นสีแดงเลยแต่เมื่อเราใช้เวลากับลูกแกะเสร็จเรากลับถึงบ้านแม้ว่าจะดึกดื่นแม้ว่าจะเหนื่อยแต่สันติสุขของพระเจ้ามันอยู่ในใจเราความชื่นชมยินดีของพระเจ้ามันอยู่ในใจเราเมื่อเราตั้งใจที่จะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าเพราะนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของท่านคืออะไรแล้วเราเมื่อเราจ่ายราคาเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าความชื่นชมยินดีนั้นจะเปี่ยมล้นในชีวิตของเราเห็นไหมครับและสิ่งนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดาวิดตั้งใจที่จะทำและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและท้าทายคนของพระเจ้าว่าให้ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อวันนี้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าชีวิตในชีวิตของเราสำเร็จเราจะเห็นความชื่นชมยินดีพี่น้องครับเฟสโปรเจกต์ของเราเราก็คุยกันในทีมจิตยาฮิบาลแล้วก็คุยกันว่าเราจะไปถึงเป้าหมายของเราได้อย่างไรเราก็พยายามเซอร์เวย์แล้วก็ทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่เราต้องการเงิน70 ล้านเราคำนวณแล้วทุกอย่างโอ้ยขอบคุณพระเจ้าเราได้30 ล้านแต่พี่น้องถ้าสำเร็จและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและประสบความสำเร็จความชื่นชมยินดีมันจะเปี่ยมล้นเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มาถึงคริสตจักรของเราเห็นไหมครับเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าประสบการณ์ของผมเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเราเหยียดและเมื่อเราทำให้กับพระเจ้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะนำเราเอเมนไหมครับพี่น้องขอให้วันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าจะนำเราแล้วเราจะปลอดภัยเอเมนไหมครับพระเยซูคริสต์บอกกับเราว่าอะไรครับจงตามเรามาพี่น้องบอกคนข้างจงตามเรามาตามพระเยซูเอเมนไหมครับไม่ใช่บอกว่าพระเยซูตามเรามาแต่เราจะตามพระองค์เอเมนไหมครับให้พระองค์อยู่ข้างหน้าเราให้เราเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวนมัสการพระเจ้าพระเจ้าจะนำพี่น้องแน่ๆทุกวันเวลาพระเจ้าจะนำท่านเพราะว่าพระวิญญาณอยู่กับท่านพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเมื่อเรารู้หลักการของพระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะเห็นความสำเร็จของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตเราน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเรา
และนั่นคือความชื่นชมยินดีที่มันจะเปี่ยมล้นในชีวิตของเราเองมั้ยครับและไม่มีใครเอาไปได้แม้ว่าความทุกข์ยากจะเกิดขึ้นแม้ว่าความลำบากจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าอีสเตอร์พี่น้องอีสเตอร์เราเห็นบทเรียนมากมายที่เราเห็นถึงมันไม่ดูแล้วมันไม่น่าจะชื่นชมยินดีแต่เมื่อพระเยซูคิดไปที่ไม้กางเขนนั่นคือความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เองไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าความชื่นชมยินดีเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วผมหวังว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของท่านด้วยเองไหมครับให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนใจเราในความชื่นชมยินดีที่เปี่ยมล้นในชีวิตของเราเองไหมครับเมื่อเราเห็นเรามั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อเรียนรู้ที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ความชื่นชมยินดีจะอยู่กับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าให้ข้าพระองค์ได้ออกจากไปทางน้ำพระทัยของพระองค์เลยแต่ให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ใช่แล้วพระเจ้าค่ะพระองค์สถิตอยู่กับเราพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเครื่องมัดจำในชีวิตของเราทั้งหลายฮาเลลูยาพระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์เข้ามาด้วยความชื่นชมยินดีวันนี้ข้าพระองค์จะนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีใช่แล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราข้าพระองค์ไม่กลัวในสิ่งใดข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระองค์ใคร่ควรพระธรรมของพระองค์และเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงฮาเลลูยาวันนี้ถ้าเกิดพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพูดกับท่านเราอาจจะห่างเหินความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราแล้วยังอาจจะเกิดความหวั่นไหวว่าสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่นั้นใช่หรือเปล่าให้เป็นเวลาที่เราจะกลับไปทบทวนวิถีชีวิตของเราให้เราเลือกทางที่แคบคือทางแห่งความชอบธรรมทางของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเรียกเราแล้วพระองค์ทรงเรียกเราให้เราเข้ามาในพระคุณของพระองค์และวันนี้เราจะเดินไปกับพระองค์ด้วยความมั่นใจและความมั่นใจนี้ข้าพระองค์รู้ว่านั่นคือความสำเร็จที่รออยู่ในอนาคตอยู่ในข้างหน้าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสมบูรณ์ในเราทั้งหลายฮาเลลูยาโอ้สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เวลาพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าทบทวนตัวเองกับพระเจ้าวันนี้เสียงของพระเจ้ามาถึงเราเราไม่จำเป็นต้องฟังพระวจนะเผื่อผู้ใดแต่ให้เราฟังพระวจนะเพื่อสอนตัวเราเองขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าสอนข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะไม่ลืมในวันนั้นที่พระองค์ทรงโปรดประทานพระคุณให้กับข้าพระองค์วันนั้นที่ข้าพระองค์สัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์และวันนี้ข้าพระองค์มายืนอยู่ที่นี่อยู่ในคริสตจักรของพระองค์ในนิเวศของพระองค์ให้เรานมัสการเพลงนี้ด้วยความชื่นชมยินดีในสันติสุขของพระเจ้าด้วยรอยยิ้มของเราที่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ถวายแด่พระองค์ใช่แล้วพระเจ้าเอเมนใจข้าได้ชื่นชมในความรักของเมตตาวิญญาณข้าได้สัมผัสพระ
จะขอติดตามจะรักพักดีสุดใจให้พระองค์เป็นเจ้านายจะรับใช้จนกว่าชีวาวันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านเราจะดำเนินชีวิตกลับมาในความชื่นชมยินดีในพระองค์เราต้องจ่ายราคาเราต้องเหยียดออกเพราะเรามั่นใจในการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่านั่นคือทางที่ถูกต้องที่ผ่านมาเราอาจจะละเลยเราอาจจะลืมเราอาจจะเคยชินหรือเราอาจจะติดกับของความสะดวกสบายในชีวิตของเราถ้าวันนี้พี่น้องอยากจะนำชีวิตกลับมาในทางของพระเจ้าให้เรายกมือขึ้นบอกพระเจ้าในที่ประชุมจะก้มศีรษะหลับตาเราจะไม่มองกันและกันเราจะไม่ปักปั๊มกันและกันแต่วันนี้ข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอยื่นมือขึ้นเพื่อบอกกับพระองค์และจะจับมือกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
ให้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งให้หัวใจที่เดินกับพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าพระองค์จะกลับมาเดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ชีวิตนั้นเป็นแบบอย่างของผู้ที่เดินติดตามพระเจ้าให้คนได้เห็นว่าชีวิตนี้คือชีวิตของลูกของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพ่อของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระบิดาข้าพระองค์ร้องเรียกว่าอับบาคือพระบิดาพระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูคริสต์ข้าพระองค์ปรารถนาจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ข้าพระองค์อยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นข้าพระองค์อยากจะเรียนรู้ชีวิตที่ก้าวไปกับพระองค์ให้ข้าพระองค์เลือกในทางแห่งความชอบธรรมข้าแด่พระเจ้าฮาเลลูยาข้าแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ลูกของพระเจ้าจะเป็นเหมือนดังดุจแสงที่ส่องสว่างขึ้นสว่างขึ้นทุกๆวันคนจะเห็นเขาเดินติดตามพระเจ้าคนจะเห็นเขารักพระเจ้าคนจะเห็นเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าคนจะเห็นเขาแสวงหาพระเจ้าข้าแด่พระเจ้าค่ะให้คริสตจักรแห่งนี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเถิดให้คริสตจักรแห่งนี้ดำเนินชีวิตในทางของพระองค์แม้หนทางข้างหน้าอีกยาวไกลแต่พระหัตถ์ของพระองค์จะจุงมือเราไปข้าแด่พระเจ้าข้าพระองค์จะมองไปที่ข้างหน้าติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อฮาเลลูยา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 ข้าแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่มาถึงคนของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตเราสามารถชื่นชมยินดีได้เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเมื่อเราเดินอยู่ในทางของพระองค์เมื่อเรากำลังมุ่งไปที่น้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราข้าแด่พระเจ้าและความชื่นชมยินดีนี้จะไม่มีใครสามารถเอาไปได้เพราะเรารับแล้วจากพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ